เราจะต่อสายไปที่พันตำรวจตียุทธนาแพดำรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ค่ะพร้อมละอดีต CFO แฉกลางรายการเจาะลึกวันที่4ค่ะปรากฏว่าCA คุณวรรณรัตน์ขอไปพบ DSI วันที่5ขณะเดียวกันเราก็ทราบว่า DSI ออกหมายเรียกเสียโอชนินไปให้ปากคำวันที่6แล้วก็มีหมายเรียกให้คุณหมูศรัทธาไปให้ปากคำวันที่7ค่ะเอาละครับเราจะไปกันที่พันตำรวจตียุทธนาแพดำรองอธิบดี DSI สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณยุทธนาครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณดนัยคุณอมรรัตน์ครับครับขอข้อมูลพื้นฐานนิดหนึ่งแล้วขณะนี้ที่เป็นคดีกันขึ้นมาอย่างเป็นทางการนั้นนะครับมีอยู่คดีเดียวใช่ไหมครับครับพูดมีคดีเดียวครับผู้ถูกกล่าวหาประกอบด้วยใครครับคดีแรกกันนะครับคดีแรกผู้ถูกกล่าวหาก็จะมีคุณชนินชนินครับคุณชนินเย็นสุดใจหรือที่เขาเรียกกันว่าเสียโอเอาเสียโอชนินเป็นผู้ถูกกล่าวหาคนที่หนึ่งผู้ถูกกล่าวหาคนที่สองคือใครฮะคุณศรัทธาครับอ๋อคุณศรัทธาอ๋อคุณหมูศรัทธาอดีต CFO ของสตาร์กันนะครับโอเคคนที่มาแจ้งความชนินกับศรัทธาก็คือคุณวรรณรัตน์ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับในนามนิติบุคคลโอ้ในนามนิติบุคคลต่างแต่ว่าลงนามในการแจ้งความโดยคุณวรรณรัตน์ตั้งคารวะคุณดังนั้นช็อตแรกคุณวรรณรัตน์หรือเสียเอเนี่ยก็จัดวางสถานะของตัวเองเป็นผู้เสียหายก่อนแล้วก็มาแจ้งความเล่นงานคุณชนินแล้วก็คุณศรัทธาถูกต้องนะฮะครับเมื่อวานวันที่5CA คุณวรรณรัตน์ขอมาพบ DSI ตกลงได้คุยกันไหมครับเมื่อวานผมไม่อยู่นะครับไปเบิกความที่ศาลอ๋อขึ้นศาลไม่ได้พบครับไม่ได้พบเดี๋ยวก็จะต้องติดตามการรายงานจากคณะพนักงานสอบสวนในวันนี้ครั้งนะครับอ๋อครับเมื่อวาน A วรรณรัตน์ก็ได้เดินทางมาพบกับ DSI จริงๆแต่ว่าไม่ได้คุยกับคุณยุทธนาด้วยถูกไหมฮะครับแต่ยังไม่ได้เรียกบันทึกถ้อยคำจากพนักงานสอบสวน DSI มาอ่านแล้วยังไม่ได้เรียกมาอ่านใช่ไหมฮะยังครับแต่วันนี้ต้องถือว่า CA วรรณรัตน์อยู่ในสถานะของผู้เสียหายยังไม่ใช่ผู้ถูกกล่าวหาใช่ไหมฮะครับขณะนี้ยังครับขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานโอเคตัวละครที่มีทั้งหมดเนี่ยคือตอนนี้เราทราบข้อเท็จจริงรายละเอียดของพฤติการว่าอะไรเกิดขึ้นในบริษัทสตาร์คอร์ปอเรชั่นเนี่ยครับก็อยู่ระหว่างไล่ตามเก็บพยานหลักฐานเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงตามไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับเสร็จแล้วเราก็จะไปพิจารณาว่าใครจะต้องรับผิดในทางอาญาบ้างอย่างไรครับครับไอ้ที่บอกว่ารู้ข้อเท็จจริงหมดแล้วเป็นข้อเท็จจริงที่ได้รับรายงานได้รับแจ้งมาจากคณะกรรมการกลต.หรือจากการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องหรือจากไหนครับที่บอกว่ารู้ข้อเท็จจริงหมดแล้วนะครับก็ทุกอย่างประกอบกันครับมีทั้งข้อมูลที่ได้รับความร่วมมือจากกลต.ครับเขาได้ดำเนินการตรวจสอบในเบื้องต้นนะครับโอเคแล้วก็รวมทั้งได้สอบผู้สอบบัญชีที่เขาเป็นผู้พบความผิดปกติครับรวมทั้งพยานบุคคลบางส่วนครับก็มีความสอดคล้องกันก็ฟังข้อเท็จจริงได้ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นครับครับครับผมเข้าใจว่าข้อมูลที่ไหลเข้ามือ DSI มาจากหลายแหล่งมาแล้วก็มีอยู่หลายชุดข้อมูลชุดที่ดูจะมีน้ำหนักที่สุดก็คือข้อมูลที่ส่งต่อมาจากทางคณะกรรมการกลต.ถูกต้องไหมครับครับกลต.ก็จะมีเนื้อหาที่รวบรวมไปมากพอสมควรมากพอสมควรและมีน้ำหนักมากที่สุดนะครับครับทีนี้ข้อมูลชุดอื่นที่ได้จากการสอบปากคำบุคพยานบุคคลสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องอะไรก็แล้วแต่ผลการสอบปากคำล้วนสอดคล้องกับชุดข้อมูลที่ส่งมาจากทางกลต.ใช่ไหมครับ
ก็สอดคล้องกันเป็นส่วนใหญ่ครับเป็นส่วนใหญ่จะเกือบจะทั้งหมดครับครับในสาระหลักๆนี่สอดคล้องกันถูกต้องไหมฮะครับถูกต้องครับในเมื่อชุดข้อมูลของกตมาจากคำรับสารภาพของคุณศรัทธาดังนั้นสิ่งที่ศรัทธาจะให้การอีกครั้งกับกตกับทาง DSI ก็ย่อมจะมีน้ำหนักมากที่สุดใช่ไหมครับก็คือเนื่องจากว่าตอนนี้คุณศรัทธาเนี่ยได้ตกเป็นผู้ต้องหาใช่ครับคำให้การของผู้ต้องหาก็รับฟังอย่างระมัดระวังครับในหลักในทางสอบสวนนะครับครับผู้ต้องหาแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยก็จะถูกประมวลแล้วก็รวบรวมฟังข้อเท็จจริงให้ได้ซึ่งตอนนี้เรามีข้อเท็จจริงค่อนข้างจะชัดประมาณ 80% แล้วครับโอเค 80% แล้วนะคุณศรัทธาเนี่ยเราก็จะไปไล่ตามข้อมูลที่เขาให้การประกอบต่อครับครับครับวันนี้เราได้หมายเรียกให้คุณชนินเนี่ยนะฮะทางเสียโอนะคุณชนินมาให้ปากคำตกลงเขาจะมาตามนัดหรือเขาจะเลื่อนครับวันนี้ครับคือเรียนเป็นอะไรอย่างนี้นะครับคือตอนนี้เนื่องจากว่าคุณชนินเนี่ยเราพบพฤติการที่น่าเชื่อว่าจะหลบหนีเราได้ร้องขอออกหมายจับไปแล้วนะครับโอเคการข่าวของ DSI นะครับหนีไปไหนฮะหนีไปฮ่องกงหนีไปสิงคโปร์หรือหนีไปไหนฮะครับครับครับในแถบนี้ก็ยังไม่ทราบว่าต่อไปที่ไหนนะครับอยู่ระหว่างการสืบสวนครับโอ้ครับครับแต่ว่าจุดแรกเขาหลบออกจากเมืองไทยไปที่ฮ่องกงก่อนใช่ไหมฮะครับครับทีนี้ยังอยู่ฮ่องกงหรือจะไปต่อขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสอบอยู่นะฮะครับครับหนีหนึ่งละหนีหนึ่งละคุณศรัทธามีหมายเรียกให้มาให้ปากคำวันที่7คือวันพรุ่งนี้ครับยังอยู่ไหมฮะคุณศรัทธาคุณศรัทธายังอยู่ครับยังอยู่ครับตกลงจะมาไหมฮะพรุ่งนี้คือถ้าฟังตามทางสื่อเนี่ยคุณศรัทธาบอกว่ายังไม่ได้รับหมายเรียกนะครับแต่ว่าวันนี้อาจจะได้รับแล้วก็ได้แต่ว่าก็ไม่ทราบว่าจะเลื่อนหรือจะมาพบนะครับเห็นมีบางข่าวบอกมีการขอเลื่อนไปถึงวันที่20กรกฎาคมด้วยค่ะรับรายงานหรือยังคะยังไม่ทราบหนังสือเลื่อนครับยังไม่ได้รับหนังสือเลื่อนอ๋อยังใช่ไหมครับยังไม่ได้รับหนังสือว่าถ้าจะขอเลื่อนจาก7เป็น20เมื่อสักครู่คุณยุทธนาบอกว่าในสำนวนเนี่ยมันไปแล้ว 80% เหลืออีกแค่ 20% ผมก็เดาว่าโครงของเรื่องรู้หมดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นรู้หมดแล้วใครทำอะไรเพียงแค่อีก 20% นั้นก็คือโดยหลักกฎหมายมันจะต้องรวบรวมพยานและหลักฐานประกอบเข้าไปคืออย่างนี้ครับพูด 80% นี่คือเรารู้ข้อเท็จจริงของเรื่องครับ 80% แต่ว่าพยานหลักฐานก็ต้องพยายามรวบรวมให้นำเข้าสู่สำนวนอันนี้เก็บพยานหลักฐานตามหลังโอเคโอเคใช่ๆก็คือเก็บพยานหลักฐานตามหลังมันจะต้องมีพยานหลักฐานไปยืนยันครบเรื่องที่เราทำสำนวนเอาไว้สำนวนก็คือการเล่าเรื่องโดยมีพยานหลักฐานถูกมันต้องมีพยานและหลักฐานประกอบสำนวนโอเคเข้าใจทีนี้ผมเข้าใจว่าประเด็นเนี่ยประเด็นในการทำสำนวนประเด็นหลักมันอยู่ตรงนี้หรือเปล่าก็ในเมื่ออดีต CFO หมูศรัทธาแกรับสารภาพจนสิ้นไส้เลยรับสารภาพว่ามีการแต่งบัญชีบริษัทสตาร์คคำถามก็คือ1ใครสั่งให้แต่ง2แต่งบัญชีแล้วใครได้ประโยชน์จากการแต่งบัญชีมันเหลือแค่นั้นใช่ไหมฮะหลักๆใช่ครับใช่ครับถูกต้องนะครับก็ในเมื่อคนทำบัญชีเขารับสารภาพแล้วไม่ต้องพิสูจน์กันแล้วล่ะว่าแต่งก็คือแต่งเพราะเขารับสารภาพเหลืออย่างเดียวใครสั่งและ2ใครได้ประโยชน์จากการแต่งแค่นั้นเองใช่ไหมฮะครับถูกครับใครสั่งนั้นการตั้งข้อกล่าวหาเอากับโอชนินหมายความว่าเราเชื่อว่าโอชนินเป็นคนสั่งใช่ไหมฮะครับก็อาจจะไม่ได้มีคนเดียวนะโอเคไม่ได้มีคนเดียวครับหมูศรัทธาบอกว่าโอสั่งหมูและหมูศรัทธาก็บอกเรียกว่าแต่งบัญชีแล้วคนที่รับประโยชน์ก็คือเสียเอวรรณรัตน์เราจะมีการตั้งข้อกล่าวหากับเสียเอด้วยไหมครับถ้ามีพยานหลักฐาน
ไปถึงใครก็มีการดำเนินคดีทั้งหมดครับจึงท่านอธิบดีได้เน้นย้ำว่าเนี่ยหลักฐานเนี่ยฟังได้ว่าใครเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนก็ได้ดำเนินคดีทั้งหมดครับนี่ถามจริงๆนะครับคุณยุทธนาเสียเอวรรณรัตน์นะครั้งแรกก็เล่นบทผู้เสียหายมีโอกาสสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่จะถูกเปลี่ยนสถานะเป็นผู้ต้องหาอย่าให้คำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ผมบอกว่ามีโอกาสมีโอกาสแล้วกันมีโอกาสแล้วกันมีโอกาสแล้วกันมีโอกาสรอรวบรวมหลักฐานมีอีกหนึ่งเสียที่เป็นจิ๊กซอคนสำคัญนะที่ถูกพูดถึงในสตอรี่แต่งบัญชีเนี่ยเขาเรียกกันในแวดวงว่าเสียกอล์ฟเสียกอล์ฟก็คือชินวัตรมีชื่อนี้ปรากฏอยู่ในสำนวนหรือปรากฏอยู่ในถ้อยคำของใครที่ให้ปากคำกับทาง DSI มั้ยครับก็อยู่ในกลุ่มสตอรี่ที่เรารวบรวมมาอยู่ในกลุ่มนี้แหละครับมีอ๋อยังอยู่ในกลุ่มต้องดูว่าพยานหลักฐานเนี่ยไปถึงว่าเขามีส่วนร่วมในขั้นตอนไหนแล้วเขาได้รับประโยชน์ไปเมื่อไหร่อย่างไรครับก็ต้องพิสูจน์ตรงนี้ก่อนครับโอเคเอาเป็นว่ายอดพีระมิดก็น่าจะมีเสียเอเสียโอจะมีเสียกอล์ฟด้วยหรือไม่ก็กำลังประกอบพยานหลักฐานอยู่แต่มือปฏิบัติการก็คือหมูศรัทธาอันนี้ชัดเจนถูกต้องนะฮะถูกต้องครับโอเคอ่ะเดี๋ยวรอครับขอบพระคุณมากครับคุณยุทธนาขอบพระคุณครับขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับรองอธิบดี DSI ค่ะพันวัตตียุทธนาแพรดำก็น่าจะใช้เวลาไม่นานนะน่าผมใช้เวลาซักจนเกินเวลาไปแล้วนะอยากให้มันสิ้นกระแสความ